ครับสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็จะพามาส่องเบิ่งนาเขาเนาะเขานาเฮามันทั้งโยนทั้งดำเฮ็ดก้อนมูเขาครับมันก็ออกงวงก้อนเขาเนาะจะออกก้อนเขาประมาณ 5-7 มื้อครับเขาไอ้มูเขาอยู่ข้างๆกันนี่ยังบ่ทันออกดอกออกงวงของเขานี่ออกก่อนแล้วสิพาไปนางต้องเบิ่งเนาะว่าสภาพน้าเป็นยังไงนี่ถ้าเบิ่งว่าน้าบ่ใส่ปุ๋ยเคมีเฮาสิจะกินหมูเป็นไงเนี่ยดีบ่หมูบางคนเชียร์ใส่แต่ปุ๋ยเคมีใส่แต่ปุ๋ยเคมีเฮาบ่ใส่เบิ่งดูมันจะได้ผลบ่ครับครับมันเริ่มออกดอกออกงวงบ่ได้สัก 2-3 มื้อแล้วแต่มื้อนี้รู้สึกว่าจะเป็นมื้อที่ออกค่อนข้างจะหลายพอสมควรแล้วครับออกได้ประมาณสัก 75-80% ละมันก็ประมดดีปานใดแต่ว่าก็ออกมาให้เห็นดอกเขาเห็นห้วงเขาหลายพอสมควรละแต่ปัญหาคือย้ำเขาหน้าทุ่งเขาออกห้วงย้ำใดเนาะฝนมาย้ำนั่นพายุเขาย้ำนั่นฝนตกใส่ย้ำเขาออกดอกออกห้วงนี่ก็บ่ดีนะครับมันพาให้เขารีบเพราะว่าเขามันบ่ได้ต้องการน้ําฝนละมันต้องการน้ําหมอกน้ําค้างตอนเช้าเพื่อผสมเกสรแต่ยังว่านะครับธรรมชาติเฮาสิไปบังคับบัญชาไปกะเกณฑ์ให้มันได้ยังใจเฮาก็ได้เนาะก็ต้องทําใจรับสภาพไปนาทุ่งอื่นเขายังบ่ทันออกดอกออกงวงของเฮาออกกันก็ดีไปอย่างนึงคือเขาเฮาก็บ่ปนกับผู้ใดเนาะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับขีดแต่งหน้ามันขีดหมูไป3ครั้งแต่ก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเขานี่ยังเขียวนานเขียวจนกว่าเขานะครับหมูที่มองไปทางไกลๆเพิ่นคือหมูนาวานน้ำตมใส่ปุ๋ยเคมีเนาะเพราะหมดฤทธิ์ปุ๋ยมันก็ขอดสีก็สีใบคอมันก็จางมันขีดเขียวอ่อนเนาะครับจะสังเกตเบิ่งว่านาทงเขานี่พอกำลังจะออกดอกออกงวงนี่ก็ใบเขาก็ยังเป็นสีเขียวเข้มอยู่นะครับนี่ก็เป็นการยืนยันว่าถึงเขาจะพอใส่ปุ๋ยเคมีมันก็เป็นไปได้นะที่จะเฮ็ดให้เขามันงามมันเขียวนานเขียวทนได้นะครับก็จำเป็นต้องพึ่งปุ๋ยเคมีก็ได้เขาทุ่งนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเล่นขี้หมูอย่างเดียวฉีดขนาดฉีดแค่3ครั้งนึงเนาะสูงท่วมหัวซ้ํานี่เลยไอ้เบิ่งไว้นะครับว่า
ถ้าผู้ใดบ่เสียบ่บ่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วบ่ได้เข้ามาเบิ่งทงนี้นะครับนี่ขี้หมูล้วนๆเนี่ยนะครับ